ั่วแล้วน้ำมายังโตสุทิเตโหตุสัปปทาขอความสุขสวัสดีจงมีกับสาธุชนทุกท่าน Good morning everyone นะวันนี้เนี่ยจะพามาชมบรรยากาศคอร์สปฏิบัติธรรมวันแม่นะตอนนี้เป็นชั่วโมงทองคำที่ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยลูกๆและแม่กำลังใช้ชั่วโมงทองคำด้วยกันเมื่อกี้มีกิจกรรมล้างเท้าแล้วแล้วตอนนี้จะมีกิจกรรมป้อนเค้กนะที่ลูกๆจะใช้ชั่วโมงทองคำกับพ่อแม่ในวันสำคัญเนี่ยที่บางครั้งไม่เคยเช็คกันมาก่อนแต่วันนี้กับฉันนี่ก็เป็นยังไงบ้างสัมภาษณ์หน่อยสิสำนึกผิดไม่ทันน้องบอกว่าสำนึกผิดไม่ทันวันนี้พี่เอมมี่อยู่ที่สุวรรณภูมินะวันนี้เธอก็มากับแม่ของเธอแล้วก็น้องชายใช่ไหมน้องชายเป็นยังไงบ้างวันนี้ร้องไห้กี่ยกแล้วร้องเยอะมากค่ะสำนึกผิดไม่ทันไงท่านยันพี่เอมมี่บอกว่าสำนึกผิดไม่ทันแต่วันนี้เป็นวันที่สำนึกผิดน่ารักที่สุดแล้วได้เลยมาถ่ายรูปก็ได้จะทำอะไรก็ได้ตอนนี้ตอนนี้เราไลฟ์สดเป็นพิธีกรและเป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยนะตอนนี้พระอาจารย์ววชิรัตน์เมตตาคำภาวนานะซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ทุกคนเนี่ยจะได้ป้อนเค้กให้กับแม่ลูกมาจากไหนกันเทพกรุงเทพค่ะกรุงเทพนะเคยป้อนเค้กแม่ลูกไหมเคยตอนวันเกิดค่ะเคยตอนวันเกิดปีละครั้งค่ะโอ้แต่วันนี้เราเพิ่มเป็นปีละ2ครั้งนะต่อไปก็ทุกวันเลยดังนั้นในแต่ละวันเนี่ยลองดูนะในชีวิตเรามีคนผ่านเข้ามาตั้งมากมายใช่ไหมบางคนผ่านมาหลายคนนะแต่มีสักกี่คนที่ผ่านมาแล้วเขาไม่ผ่านไปไหนใช่ไหมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดังนั้นเขาก็คือพ่อแม่ดังนั้นจงรักษาเขาไว้ให้ดีโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญเนาะวันนี้ก็ใช้ Golden Hours ชั่วโมงทองคำด้วยกันนะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ท่านบอจะนำกล่าวคำอธิษฐานซึ่งตอนนี้เนี่ยลูกๆ ก็จะป้อนเค้กให้แก่แม่น่ารักมากๆลูกอย่าเพิ่งกินนะลูกหิวลูกหิวมาจากไหนกันเนี่ยเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เจ้าวันนี้มาเชียงใหม่ก็พาลูกมาใช้ชั่วโมงทองคำด้วยกันนะลูกเคยป้อนเค้กคุณพ่อคุณแม่ไหมคะวันนี้จะเคยแล้วน้องยังไม่เคยป้อนเค้กพ่อแม่แต่วันนี้จะได้ป้อนเค้กคุณพ่อคุณแม่ดีใจไหมคะดีใจค่ะดีใจมากชื่อน้องอะไรทิฟฟี่ค่ะน้องทิฟฟี่วันนี้น้องทั้งหิวเค้กแต่น้องก็ไม่กินแต่จะป้อนแม่ก่อนดีไหมลูกเพราะว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยแม่ป้อนเรามาเยอะมากนะใช่ไหมขนาดแม่หิวบางครั้งแม่ตั้งท้องนะแม่อยากกินส้มตำมากเงี้ยแต่แม่ก็ไม่กินกินไม่ได้เพราะอะไรห่วงลูกในท้องเห็นไหมว่าห่วงตัวเองห่วงลูกมากกว่าตัวเองอีกดังนั้นมันงดงามไหมคะลูกแล้ววันนี้ลองดูสิว่าแม่ป้อนเรามากี่ปีแต่วันนี้ลูกจะป้อนเค้กแม่ครั้งแรกแต่อย่าให้เป็นครั้งแรกนะโอเคไหมแต่ให้เป็นครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วทุกๆวันเลยโอเคไหมคะโอเคน้องทิฟฟี่นะจากเชียงใหม่โอ้ยน่ารักมากเลย เอาละเดี๋ยวน้องจะป้อนกล้องมาซูมน้องหน่อยจะได้ออกไลฟ์สดพระจานทร์นะคน7ล้านคนนะทิฟฟี่ป้อนเลยลูกป้อนเลยทิฟฟี่โอ้ยลูกก็หิวเอาช็อกโกแลตขาวสิอร่อยให้แม่รู้ว่าลูกจะเก็บไปกินเองป้อนช็อกโกแลตขาวต้องให้ของต้องให้ของดีสุดกับแม่ก่อนดีไหมถ้าแม่ของดีสุดกับเรามาตลอดเออน่ารักก็เลยก็พี่ป้อนคุณพ่อด้วยเออน่ารักก็เลยป้อนอีกป้อนอีกวันนี้เราจะทำเหมือนกับที่แม่เมื่อก่อนเนี่ยแม่ตั้งท้องแล้วแม่ต้องทนนะหิวอะไรแม่ก็ไม่กินเพื่อลูกในท้องอ่ะวันนี้เห็นไหมว่าทิฟฟี่หิวแต่ทิฟฟี่ทนได้ทิฟฟี่จะป้อนให้พ่อให้แม่ก่อนเอาล่ะเดี๋ยวมาเรื่อยๆนะเอาละปันปันนี่ปันปันเคยป้อนเค้กให้พ่อให้แม่ไหมป้อนครับแล้วทำไมเค้กเต็มปากปันปันปันกินเองป้อนแล้วอ่ะหน้าอย่างนี้พ่อแบ่งอ่ะเคยป้อนเค้กให้พ่อแม่ไหมอะไรครับเคยป้อนเค้กให้พ่อไหมเคยครับเคยกี่ครั้งตอนที่ถ่ายรูปครับตอนที่ถ่ายเลยแต่วันนี้ป้อนจะป้อนโชว์สื่อมวลชนหน่อยสิไง
่ะป้อนครับพร้อมกันเลยเอ้ยน่ารักมากป้อนอีกป้อนอีกเนี่ยป้อนอีกพ่อบอกว่าเค้กอร่อยมากเค้กอร่อยมากก็ป้อนพ่ออีกตอนเป็นเด็กนะแม่อดนะอดไม่กินของที่ชอบเพื่อให้ลูกเนี่ยปลอดภัยนะรู้ไหมลูกตอนเป็นเด็กแม่หิวส้มตำมากนะแต่ตอนตั้งท้องแม่กินไม่ได้ใช่ไหมแม่ต้องอดทนจริงไม่รู้เหรอเนี่ยคือของที่แม่ชอบ9เดือนน่ะแม่กินไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นห่วงลูกในท้องอ่ะลองคิดดูดิแม่ทนมา9เดือนน่ะแต่เราเนี่ยลองให้พ่อให้แม่กินก่อนสิใช่ไหมล่ะ9เดือนก่อนนะนานไหมล่ะดังนั้นอันนี้ให้แม่หมดเลยก้อนนี้เราทนได้ป้อนเลยโอเคช็อกโกแลตขาวเอาละนี่เป็นบรรยากาศที่งดงามมากๆเลยนะที่ฮะน้องปันปันโอเคมานี่กองนะกองเป็นได้รับความรักที่ดีได้ใช้ชั่วโมงทองคำใช่ไหมกับพ่อกับแม่ที่ไม่เคยใช้มาก่อนนะแม่โชคดีนะแม่ที่มีลูกกตัญญูและแบบได้มาปฏิบัติธรรมคือลูกมีไม่กี่คนนะที่ลูกยอมมากับแม่ปฏิบัติธรรมอ่ะแต่กองเป็นหนึ่งในนั้นอ่ะแล้วเป็นลูกคนโตแม่โชคดีมากที่มีลูกกตัญญูนะใช่ไหมแล้วกองก็ทำให้แม่แฮปปี้มีความสุขที่สุดเป็นโมเมนต์ทองคำมากคนความกตัญญูเป็นเครื่องหมายคนดีนะจริงๆถ้ากตัญญูอ่ะได้ดีแน่นอนรักษาไว้เถอะจะร้องไห้ด้วย อันนี้อะไรลูกไปไหนลูกล่ะนี่ไงก็เป็นแม่อันนี้เป็นแม่ลูกที่แบบเป็นแม่ลูกที่แม่ทางธรรมใครแม่อันนี้มานี่เป็นแม่บุญแม่ทางธรรมแม่ไก่เป็นแม่ทางธรรมใช่แม่ไก่เป็นแม่ใหญ่เป็นแม่ทางธรรมนะป้อนเค้กโชว์หน่อยสิป้อนเค้กโชว์หน่อยป้อนเค้กโชว์เอาคำใหญ่ๆเอาช็อกโกแลตขาวที่อร่อยให้เขากินแม่ยอมเป็นเบาหวานในวันนี้เพื่อลูกอาโอยซึ้งแม่ได้อยู่ไหนแม่อยู่ในตัวเราร่างกายและจิตใจเราเซลล์ ACTG ที่เป็น DNA เราเนี่ยได้มาจากใครจากแม่หมดเลยนะใช่ไหมความทรงจำอดีตที่ผ่านมาแม่เคยสอนเราให้เป็นคนดีเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้มาจากใครล่ะจากแม่ดังนั้นแม่อยู่ในตัวเราใช่ไหมล่ะดังนั้นแม่อยู่ในตัวเราอยู่แล้วถ้าอยากให้แม่มีความสุขนะใช้ชีวิตให้ดีให้มีความสุขเพราะถ้าแม่อยู่บนฟ้าแม่คงมีความสุขมากที่เห็นเรามีความสุขใช่ไหมเนี่ยดังนั้นจงมีความสุขกับชีวิตแล้วแม่มองบนฟ้ามาแม่จะโคตรมีความสุขเลยใช้ชีวิตของแม่ให้ดีนะมีความสุขกับมันสาธุ enjoy your life my pleasure you are crying เป็นยังไงบ้างฟิล์มพิมเคยป้อนเค้กให้แม่ไหมป้อนแล้วครับป้อนแล้วครับเคยที่ผ่านมาเคยไหมไม่เคยครับครั้งแรกนะป้อนครั้งแรกรู้สึกไงบ้างหวานเจี๊ยบเลยครับหวานเจี๊ยบร้องไห้บ้างหรือยังเนี่ยมีบ้างครับมีบ้างเห็นไหมจริงๆแล้ว9เดือนที่ผ่านมาแม่อดเพื่อเรามากนะใช่ไหมอะไรที่แม่ชอบส้มตำอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็กินไม่ได้ช่วง9เดือนนะเพราะอะไรเป็นห่วงลูกในท้องใช่ไหมล่ะ9เดือนนะแต่เราแบบทนแค่แป๊บเดียวอ่ะใช่ไหมล่ะแต่เราได้ให้เต็มที่เลยอย่างเงี้ยได้ฟังใช่ไหม9เดือนเลยนะนี่ใครป้อนเค้กแม่หรือยังลูกป้อนครั้งแรกหรือเปล่าครั้งเนี้ยแล้วต่อไปอ่ะป้อนทุกวันได้ไหมได้ทุกวันนะไม่ต้องป้อนเค้กก็ได้แบบเวลาแม่เหนื่อยมาก็น้ำเอาน้ำให้แม่อย่างเงี้ยแม่หายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยนะโอเคนะสัญญาไว้ว่าจะทำทุกวันเลยบอกรักแม่ป้อนเค้กแม่ให้น้ำแม่น้ำดื่มให้หายเย็นอย่างเงี้ยดีไหมโอเคว่าตามอาจารย์เลยเนี่ยเป็นสักขีพยานนะคนดูล้านกว่าคนเป็นสักขีพยานด้วยโอ้ดีมากเลยนี่อันนี้คือมาเป็นครอบครัวเลยใช่ไหมอ๋อดีละดังนั้นก็ฝากถึงลูกสาวก็ได้พูดสาวอาจจะดูไลฟ์สดอยู่ดังนั้นวันนี้ก็รู้สึกไงกับลูกบ้างอยากบอกอะไรลูกในวันนี้ก็คิดถึงค่ะคิดถึงน้องที่ไม่ได้มาด้วยค่ะลูกได้ฟังนะถ้าแม่กลับไปอ่ะจงทำสิ่งที่แม่อยากให้สมหวังให้สมหวังนะด้วยการเป็นคนดีด้วยการมีความสุขใช่ไหมวันนี้ลูกอาจจะไม่ได้มาแต่ถ้าลูกได้ยินนะ
ถ้าลูกได้ยินอ่ะถ้าแม่กลับบ้านไปก็ใช้ชั่วโมงทองคำด้วยกันเถิดเพราะใจจริงมันทรมานนะที่เห็นลูกคนอื่นมาแต่ลูกตัวเองไม่ได้มาแต่มาเคยเป็นแบบนั้นแล้วตอนเนี้ยถ้าลูกกลับไปอ่ะถ้าลูกได้ยินก็ใช้เวลากับแม่กับพ่อให้เต็มที่แล้วมีความสุขนะถึงวันนี้ไม่ได้มาเป็นไรแต่ถ้ากลับไปอ่ะจงใช้โอกาสให้เต็มที่แล้วดีที่สุดมีอะไรอยากบอกถึงแม่ไหมแม่เสียแล้วลูกคนนี้เลยเพราะตอนนั้นแม่ยังอยู่ในตัวเรานะ DNA ความทรงจำสิ่งที่เราสอนให้เราเป็นแม่ที่ดีอ่ะก็ได้รับการสอนจากแม่ของเราอีกทีนึงดังนั้นอยากมีความสุขอยากให้แม่เห็นมีความสุขจงมีความสุขให้แม่เห็นใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะลูกลำบากแค่ไหนจอยแต่บัดนี้สองหนุ่มเนี่ยเดี๋ยวไลฟ์สดด้วยเพจพระอาจารย์บอกนะอันนี้มาจากเด็กลูกฉลาดมากเลยนะเป็นจีเนียสแล้วเป็นตัวอย่างของวัยรุ่นนะที่แบบแทนที่จะใช้เวลาวันนี้เที่ยวกับเพื่อนใช่ไหมแต่เขาอ่ะกับอยากทำตามพ่อแม่อ่ะใช่ไหมอยากทำให้พ่อแม่มีความสุขใช่ไหมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีสักกี่คนที่พ่อแม่ขอร้องแล้วมารู้สึกไงบ้างวันนี้ดีครับผมดียอดเยี่ยมไปเลยครับผมได้ป้อนเค้กแม่หรือยังได้ป้อนแล้วครับหมดแล้วครับผมเคยป้อนเค้กแม่มาก่อนไหมในชีวิตอ่ะเคยครับเคยกี่ครั้งประมาณ 3-4 ครั้งครับ3ครั้งครับเรากี่ครั้งพอจูนเข้าพี่มั้งครับฮะเข้าพี่มั้งครับเข้าพี่แต่ลองดูสิว่าตอนเป็นเด็กอ่ะแม่ป้อนเรากี่ครั้งอ่ะเอาจริงๆนะบางครั้งเราปัดแม่นะแต่แม่ก็ไม่เคยล้มเลิกนะตอนเป็นเด็กใช่ไหมแม่ทนมากเพื่อที่จะป้อนเรามาตลอดแต่ต่อจากเนี้ยเราลองดูสิว่าเราจะตอบแทนที่เหลือท่านป้อนแม่ป้อนไม่ต่ำกว่าล้านคำล้านครั้งนะเกินล้านด้วยซ้ำสิตอนนี้ก็ป้อนอีกเห็นไหมว่าสิ่งดีๆที่ให้เรามาการศึกษาโน่นนี่นั่นก็ได้มาจากแม่ทั้งนั้นดังนั้นเราต้องให้แม่ทุกวันนะต่อจากนี้โอเคไหมก้มลงกราบแม่เลยน่ารักมากเลยตัวอย่างวัยรุ่นที่ดีมากเลยงามมากงามมากนี่วันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่งดงามมากเลยนะใครที่มีแม่ก็อยู่ที่บ้านก็ทำความงดงามกับแม่ด้วยนี่อันนี้พี่สาวพระอาจารย์นะเนี่ยนี่แม่เรียวอันนี้ก็ลูกชายพี่เริงได้มาใช้ชั่วโมงทองคำกับแม่นะบินมาจากกรุงเทพเลยเพื่อกลับมาใช้ชั่วโมงทองคำกับแม่เนี่ยตรงนี้เลยเป็นบรรยากาศที่งดงามมากๆเลยนะเป็นชั่วโมงทองคำ golden hoursที่ทุกคนเนี่ยใช้โมเมนต์ได้อย่างงดงามมากที่สุดเลยโอ้ยความรักนี่เป็นวันชั่วโมงทองคำมีความสุขไหมรู้สึกยังไงบ้างแต่ว่าหน่อยร้องไห้เลยอยากเห็นคนร้องไห้ดีใจค่ะอยากบอกอะไรกับแม่ไหมตอนนี้บอกเลยก็แม่เขาเสียไปแล้วอ๋อคุณป้าถ้าแม่ฟังอยู่ตอนนี้อยากพูดอะไรกับแม่บ้างก็อยากให้แม่ภูมิใจอะค่ะว่าวันนี้ก็ได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดค่ะพระอาจารย์รักแม่ไหมถ้าแม่ฟังอยู่บนฟ้าหรืออยู่ที่ไหนสักแห่งรักค่ะอยากบอกอะไรได้บ้างบอกไปหมดเลยก็ที่ทำบุญทุกวันก็อยากให้แม่มาอนุโมทนาบุญด้วยกันทุกวันค่ะดังนั้นถ้าอยากให้แม่มีความสุขจงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะเพราะร่างกายและจิตใจที่เราได้มาตอนนี้ก็มาจากแม่นั่นเลยแม่อยู่กับเราเสมอดังนั้นต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขเพราะถ้าแม่เห็นเราอยู่บนฟ้ามองเราจากบนฟ้าแม่จะมีความสุขแค่ไหนที่เรามีความสุขใช่ไหมโอเคบอกรักแม่หน่อยอีกครั้งนึงรักแม่ค่ะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับคนที่แม่ไม่อยู่แล้วแต่จำไว้ว่าแม่ยังอยู่กับเราเสมอใช้ชีวิตนี้ของแม่ให้ดีและเต็มที่ที่สุดนะเป็นกำลังใจให้โอ้น่ารักมากเลยทิชชู่โอลิฟแองเจล่าน้องมาจากฝรั่งเศสนะเนี่ยทักทายหน่อยบินมาจากฝรั่งเศสรู้สึกไงบ้างคะวันนี้หนูดีใจมากเลยนะคะที่มาที่นี่กับแม่หนูหนูดีใจมากเลยว่าหนูเกิดที่หนูเป็นลูกแม่หนูเพราะว่าแม่หนูเป็นคนที่สอนดีมากแล้วก็หนูรักแม่มากอาหารหน้าไปหาแม่อยากบอกอะไรแม่บ้างอยากขอบคุณแม่อะไรบ้างหนูขอบคุณแม่ว่าแม่ทำทุกอย่างให้หนูแล้วก็แม่สักสอนหนูดีๆแม่พาหนูไปวัดตอนตั้งแต่หนูเด็กๆตั้งแต่เกิดเลยแล้วก็หนูอยากให้แม่อยู่นานๆกับหนูอยู่กับหนูไปนานๆ
ขอบคุณแล้วเราจะตอบแทนแม่ยังไงบ้างตอนนี้เป็นเด็กดีแล้วจะทำอะไรให้คุณแม่ลูกให้ตอนทำงานแล้วก็ต้องให้ตังค์แม่เราต้องเลี้ยงแม่ให้สบายสบายเหมือนแม่เลี้ยงเราตอนเราเด็กๆโอ้ยแม่จะจำไว้เลยค่ะวันนี้อยู่ในไลฟ์สดด้วยนะโตมาจะได้ฟังด้วยนะแม่มีหลักฐานนะดังนั้นแม่ล่ะแม่อยากจะบอกอะไรกับลูกบ้างภูมิใจค่ะน้องเป็นเด็กดีแล้วก็เรียนเก่งเชื่อฟังมีความสามารถทุกอย่างเลยค่ะว่านอนสอนง่ายแล้วก็เข้าทางธรรมด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดให้เขาได้ใช้ในการดูแลตัวเองต่อไปค่ะแม่เป็นไอดอลมากเลยนะใช่ไหมแม่เป็นไอดอลแม่เองเจล่าดังนั้นก็โอเคขอบคุณแม่ก็รักหนูลูกเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยนะวันนี้ลูกล่ะครับชื่ออะไรลูกชื่อน้องอะไรครับ What is your name อิ่มเค้กแล้วใช่ไหมลูกล่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้รู้สึกไงบ้างลูกเคยป้อนเค้กแม่ไหมคะไม่เคยแล้วรู้ไหมว่าตอนเด็กเนี่ยแม่ป้อนเรากี่ครั้งคิดว่าเยอะไหมตอนเป็นเด็กแม่ป้อนเราเกินล้านครั้งนะใช่ไหมบางครั้งเราปัดออกอย่างเงี้ยแต่แม่ก็ไม่ล้มเลิกแม่ก็ป้อนบางครั้งเราลาดบางครั้งเราดื้อบ้างแต่แม่ก็ไม่ล้มเลิกที่จะป้อนเค้กเราใช่ไหมแต่วันเนี้ยเราทำครั้งแรกมันเราอยากทำครั้งเดียวโอเคไหมต่อจากนี้ทุกๆวันเราให้น้ำเหมือนกับว่าน้ำไปเสิร์ฟแม่ได้ไหมเอาน้ำไปเสิร์ฟแม่แล้วก็พูดกับแม่ดีๆเป็นเด็กดีเอาอาหารเอากับข้าวเสิร์ฟแม่ดีไหมเพราะแม่ให้เรามาทั้งชีวิตนะใช่ไหมล่ะเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กเนี่ยแม่หิวส้มตำตอนท้องเราเนี่ยตอนเราอยู่ในท้องหิวส้มตำแม่ก็กินไม่ได้ใช่ไหมแม่กินไม่ได้นะแบบอะไรอร่อยๆอ่ะแม่กินไม่ได้เพราะอะไรเป็นห่วงใครห่วงเราที่อยู่ในท้องยังไงล่ะเห็นไหม9เดือนนะไม่ใช่วันเดียวนะ9เดือนเลยนะดังนั้นกอดแม่หน่อยกอดแม่โชว์ไลฟ์สดหน่อยเดียวกอดแม่ขอบคุณแม่นะโอ้ยน่ารักมากเลยรักแม่ไหมขอบคุณแม่หน่อยเป็นโอ้เป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยเห็นแล้วมีความสุขไปด้วยนะดังนั้นตอนนี้ใครที่ดูไลฟ์สดอยู่หรือกำลังโทรคุยกับพ่อแม่อย่างเงี้ยก็ถึงไม่ได้อยู่กับท่านตอนนี้อยู่ห่างกันก็อย่าลืมโทรคุยกันนะนี่เป็นบรรยากาศที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันที่เรากำลังจัดคอร์สปฏิบัติธรรมแล้วมีคอร์สปฏิบัติธรรมครอบครัวช่วงเช้าเนี่ยก็เป็นช่วงโกลเด้นเอาท์ชั่วโมงทองคำที่ลูกกับแม่ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศว่าตอนนี้เราเนี่ยกำลังมีบรรยากาศที่แห่งความอบอุ่นแห่งความงดงามที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะได้ฟังพระอาจารย์วชิรเมธีกันเอาละหนาวเช้าวันนี้พ่อแม่ก็เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้วต่อไปจะพาลูกๆเสกคาถากตัญญูที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้พระพุทธองค์นะโลกทั้งหลายได้ตรัสเอาไว้เป็นอเนกประการว่าเพราะนั้นมีคุณล้นแก่เราเอาบนไหล่ขวานะไม่มีได้ปัญญาให้มีสติปัญญาลูกคนไหนสถานะพ่อแม่ไว้บนเส้นทางธรรมลูกคนนั้นตอบแทนพระคุณพ่อแม่ด้วยการตอบแทนอันสูงที่สุดฉะนั้นลูกทั้งหลายที่พาพ่อพาแม่มาปฏิบัติธรรม
นี่คือการตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่ที่ประเสริฐเลิศล้ำที่สุดตามแนวทางแห่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าลูกทั้งหลายบางคนอาจจะยังไม่รู้สึกว่าทำไมเราต้องกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ก็ไม่เป็นไรวันหนึ่งวันที่ลูกมีลูกของตัวเองวันหนึ่งวันที่ลูกได้เลี้ยงลูกของตัวเองวันนั้นมาถึงเมื่อไหร่ลูกจะรู้เองว่าพ่อของเราแม่ของเราเลี้ยงเรามานั้นที่ว่าตาแทบกระเด็นมันเป็นยังไงลูกศิษย์ของพระอาจารย์คนหนึ่งเป็นนักเรียนนอกจบจากสหรัฐอเมริกาไม่เคยเชื่อเรื่องบุญคุณวัดก็ไม่เข้าวัดต้องการศึกษาเรามีงานทำเรามีเงินเรามีบ้านและเรามีรถชีวิตราชการได้ทุกอย่างไม่ต้องไปง้อวัดอารามก็ได้กลับมาเมืองไทยตั้งบัตรและประสบความสำเร็จแล้วก็แต่งงานแล้ววันหนึ่งมีคลอดภรรยาจะคลอดโทรศัพท์มาอาจารย์ขอให้ตั้งชื่อลูกพอมีลูกได้3เดือนกลับหาพระอาจารย์ทั้งพ่อทั้งแม่พระอาจารย์สีที่แล้วเราเคยอหังการมากๆเลยไปเถียงพระอาจารย์เรื่องพระคุณพ่อพระคุณแม่ว่าไม่จำเป็นพ่อแม่แค่กิ๊กกันแล้วก็คลอดลูกมาก็แค่นั้นอย่าไปคิดมากอย่าไปดราม่าเหมือนคนไทย2คนนี้เมื่อมีลูกเป็นของตัวเองเขาบอกว่าคืน1ตื่นเกิน20ครั้งลูกร้องไห้พ่อแม่ไม่ได้นอนโดยเฉพาะในช่วง3เดือนถ้าลูกป่วยแล้วไปโรงพยาบาลต้องเฝ้าทั้งคืนทั้งวันต้องลางานกันเป็นว่าเล่นแล้วเช็ดอุจจาระเช็ดปัสสาวะให้ลูกๆ2คนนี้หนุ่มนักเรียนนอกคู่นี้เลี้ยงลูกแค่3เดือนโทรศัพท์มาสารภาพกับพระอาจารย์ว่าคิดถึงพ่อคิดถึงแม่จับจิตจับใจว่าท่านจะลำบากแค่ไหนตอนท่านเลี้ยงเราตอนที่เคยมานั่งเถียงกับพระอาจารย์เขาบอกว่าผมขอเอาคืนทั้งหมดนะที่เคยอวดดื้อถือดีเถียงพระพุทธเจ้าไว้ขอเอาคืนทั้งหมดเลยพอได้เป็นพ่อคนแม่คนถึงได้รู้ว่าพ่อตนแม่ตนต้องลำบากขนาดไหนตอนเลี้ยงตัวเองให้เติบใหญ่ขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนลูกทั้งหลายเรื่องบางเรื่องเราฟังฝรั่งได้แต่เรื่องบางเรื่องต้องให้ฝรั่งมาเรียนกับคนไทยซึ่งเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอย่างเราท่านอาจารย์ชยสาโรลูกศิษย์เอกคนหนึ่งของหลวงพ่อชาสุภัทโทท่านบอกว่าอาตมาภาพเป็นคนโชคไม่ดีไปเกิดในบ้านเมืองที่ด้อยพัฒนาคือกรุงลอนดอนประเทศต่อมามีบุญกุศลได้มาอยู่เมืองไทยมาได้หลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์จึงถือว่ามาอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วคือประเทศไทยนี่คือคำพูดของฝรั่งปัญญาชนชั้นนำนะโลกปัญญาชนชั้นนำที่ยอมรับว่าวัฒนธรรมกตัญญูเป็นสิ่งที่ดีงามล้ำเลิศที่สุดท่านบอกว่าท่านเกิดอังกฤษไม่มีพระพุทธศาสนาท่านไปเกิดนาปัดด้วยที่ยังไม่พัฒนาไม่มีวันไหนที่มีการกราดยิงสามที่ผ่านมากราดยิงกันเพราะบริจักรไหลทมว่าพันฝรั่งไม่ใช่เรื่องใส่ฝรั่งเพราะฝรั่งเป็นจริงที่เราเนี่ย
ไปอื่นขายก่อสงครามกลั่นแกล้งรังแกประเทศเล็กประเทศน้อยไม่มีความสุขนั่นหรือคือธรรมที่ฝรั่งมันกำลังจะนำโลกไปวัฒนธรรมพุทธเป็นวัฒนธรรมร่มเย็นเป็นสุขเป็นวัฒนธรรมกตัญญูรู้คุณเป็นวัฒนธรรมที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและสอนให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนกับธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมกับดินน้ำฟ้าป่าเขากับพ่อกับแม่กับผู้มีพระคุณล้นเกศล้นเกล้าเรากตัญญูรู้คุณแม้กระทั่งสิงสารสัตว์นี่ต่างหากคือทางเลือกทางหลักและทางรอดของโลกใบนี้ฉะนั้นลูกๆทั้งหลายอาจารย์ขอฝากเลยว่าความกตัญญูรู้คุณไม่ใช่สิ่งที่ใช้ไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่มันล้าสมัยเหมือนที่ฝรั่งบางคนเขาบอกเขาสอนเรามาเราต้องรู้ว่าเรื่องไหนเราตามฝรั่งได้และเรื่องไหนเราต้องขึ้นมานำเหนือฝรั่งต่างชาติเหล่านั้นที่เขายังไม่รู้อะไรดังนั้นกิจกรรมที่ทำวันนี้ก็คือกิจกรรมที่ทำให้เราทั้งหลายได้มารู้จักน้ำธรรมคำสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนที่เรียกกันว่าความกตัญญูความกตัญญูที่พระองค์ตัดแล้วตัดเล่าว่าพระสงฆ์ต่อให้เป็นพระก็สามารถบิณฑบาตเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าสองท่านนี้แหละเป็นผู้ทรงคุณล้นเกศล้นเกล้าของเรานะก็หวังว่ากิจกรรมในเช้าวันนี้จะเข้าไปอยู่ในจิตอยู่ในใจลูกๆทุกคนแม่ๆทุกคนแล้วอย่าลืมก่อนส่งลูกไปเรียนเมืองนอกกรุณาส่งเขาไปเรียนเมืองในส่งลูกไปเรียนเมืองในก่อนส่งไปเรียนเมืองนอกเมืองในคือสอนลูกให้มีศีลมีธรรมมีกตัญญูรู้คนรู้คุณพ่อรู้คุณแม่รู้ว่าเราอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่พึ่งพาอาศัยชีวิตอื่นแล้วก็เหนืออื่นใดก็ให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้มีสติมีปัญญารู้จักเลือกรับแต่สิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาสู่ชีวิตถ้าทำได้อย่างนี้แล้วก็เมื่อลูกๆรู้อย่างนี้แล้วถือว่าเรียนเมืองในจบแล้วค่อยส่งไปเรียนเมืองนอกนะท้ายที่สุดขอพาลูกๆทุกคนเปล่งคำปฏิญาณนะว่าเราจะดูแลกันและกันและเราจะทำทุกวันให้เป็นวันพ่อวันแม่ตลอดไปให้ว่าตามพระอาจารย์ดังๆ ดูแลกันและกันให้ดีเพราะไม่มีวันนี้สองครั้งดูแลกันและกันให้ดีเพราะไม่มีวันนี้สองครั้งดูแลกันและกันให้ดีเพราะไม่มีวันนี้สองครั้งนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีน้ำทุกหยดล้วนมีต้นน้ำคนทุกคนล้วนมีที่มาน้ำทุกหยดล้วนมีต้นน้ำคนทุกคน ล้วนมีที่มาเปล่งสาธุการสามครั้งก็บรรยากาศกิจกรรมยามเช้าก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเราพบกันใหม่กับอารามออนไลน์เข้าพรรษาเข้าหาพระธรรมในช่วงต่อไปนะ